ตาละเราเสียวไม่เอาแบล็คอย่าทำอย่างนี้เลยสวัสดีครับพบกับพวกเรากันอยู่ในวันนี้เราจะมาเรียกชั่น Not Me EP ที่13กันแล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็คนที่ห่างหายไปเรากลับมาแล้วนะรอบนี้นะคะก็กลับมาสานต่อให้จบเพราะว่ามันไม่ได้แย่นะทุกคนคือเราแค่แบบว่าเอาไปตอนคือช่วงนั้นอะเราไปทำเรื่องอื่นอยู่แล้วก็เลยแบบพลาดจากนอนมีไปเลยแล้วก็แบบไม่ได้สานต่อสุดท้ายก็แบบหาเวลามาทำต่อให้จบแล้วพอเราก็ต้องดูด้วยไงเราต้องดูด้วยเราต้องดูให้จบเรารู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ต้องดูให้จบอะ มันไม่ได้คือส่วนใหญ่ที่เราดูซีรีส์นะเราดูจบหมดเลยนะนอกจากมีแบบบางเรื่องที่เราไม่ไหวจริงๆเราก็ไม่ดูเลยอะไรเงี้ยซึ่งนับเรื่องได้ประมาณไม่ถึง5เรื่องที่เราแบบดูไม่จบพอจริงมันสนุกนะแต่มันจะมีช่วงนึงที่รู้สึกว่าเอ้ยอยากให้มันเหมือนในนิยายอะไรเงี้ยนิดหนึ่งก็เลยถ้าใครเพิ่งเข้ามานะคะแต่ยังไม่ได้กดติดตามครับก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางให้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อเลยยังเจ็บอยู่เหรอเฟิร์สดีนะแล้วทำไมทำหน้างั้นน่ะคิดถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรอมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอ่ะผมคงจะโดนซ่อมไม่ก็ถูกส่งไปชายแดนโอ้แต่ถ้าแย่ที่สุดอ่ะคงหายไปเลยอ่ะจะหายไปไหนพี่หนีผมไม่พ้นหรอกรู้ใช่ไหมพี่คงจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกสักพักละถ้าจะไปทำไมไม่ไปตั้งแต่คืนนี้เลยอ่ะโอ้ยงอนแล้วเดี๋ยวผมช่วยเก็บของด้วยแต่เรื่องนี้ทำรอยสักดีนะคือรอยสักมันเนียนอะไม่โอเคหรอไปเรื่องทุกอย่างจบอะที่มีที่อยากจะพาไปที่นึงไปที่ไหนบ้านพี่ที่จันอะพ่อกับแม่พี่อยู่ที่นั่นโอ้ยพาไปไหว้พ่อแม่แล้วพาไปฝากตัวคิดถึงขั้นอยากพาไปบ้านแล้วเหรอ คิดไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยคุณตำรวจโอ้ยพี่เห็นยกอยู่กับแม่แล้วอะโอ้พี่ก็คิดถึงบ้านเหมือนกันรอพี่ก่อนนะเข้าใจใช่ไหมโอ๊ยตายไม่ชอบประโยคนี้เลยอะเรารู้สึกว่าตาละเราเสียวคือรอพี่ก่อนนะจะไม่ยอมให้เรื่องนี้มันผิดพลาดก็ถ้ามันเกิดพลาดขึ้นมานี่เราจะชนะไปด้วยกันตัวละครอาจจะร้ายแรงสุดอะตัวละครนี้อาจจะเสียไปเลยก็ได้อะถ้าพูดอย่างเงี้ยไม่รู้อะใจไม่ดีเลยเนี่ยมาแล้วเหรอในว่ากลุ่มพ่อแกหยุดทำผลงานไปแล้วนะเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นจิตอาร์ตไลเซนแกอัปเดตที่ไหนอีกเลยอ่ะจริงๆเนี่ยเราเปลี่ยนแนวแล้วเราเปลี่ยนมาทำแนวเสียดสีปัญหาสังคมมากกว่าพอมาเห็นบรรยากาศอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าการที่ได้ทำอะไรเพื่อสังคมมากขึ้นอ่ะมันก็คุ้มค่าเหมือนกันนะแต่ก็ดีนะนี่ก็แปลว่าแกทำใจได้แล้วดิอุ้ยช่วยไหมล่ะได้สิ
ทำไงทาเลยเหรอตามนี่เลยตามที่เราล่างไว้เฮ้ยไอ้เจ้าเวียนอยู่ในรถจะให้จัดการเรื่องนี้ยังไงดีคะท่านลูกค้าที่มาใช้บริการที่เอเวนิวอาจจะเดือดร้อนได้นะคะท่านไม่เป็นไรจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะก็ปล่อยประท้วงไปตามสิทธิ์เนี่ยแหละกำชับคนของเราด้วยนะว่าอย่าทำอะไรที่รุนแรงดิสเป็นเรื่องขึ้นมาอีกค่ะเอ้าแกมเพิ่งมาเหรอแกพลาดช็อตเด็ดอ่ะเมื่อกี้นี้ทวีเพิ่งขับรถไปเองงั้นเดี๋ยวเราไม่กวนละเดี๋ยวจะไปทำงานต่ออ่ะเราอยากมาเจอแกเราอยากได้ความมั่นใจต้องมั่นใจอะไรอีกอ่ะไม่รู้ดิเราต้องไม่ทำอะไรสักอย่างที่มันอันตรายมากๆเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอันตรายขนาดไหนอ่ะขอโทษนะแต่เราบอกแกไม่ได้บอกไม่ได้อีกแหละทำไมอ่ะทำไมทุกคนมีอะไรก็ไม่บอกเราเรามันไม่น่าไว้ใจขนาดนั้นเลยหรอเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นแกมฉันรู้หมดแหละว่าแกกับแบ็กอ่ะจะทำอะไรแบ็กไม่ได้บอกเราหรอกเรารู้ได้ด้วยตัวเองแกฟังเรานะเราสัญญาว่าเราจะไม่ทำให้แกเจ็บเหมือนที่แกเคยเจอมาถ้าเรื่องจบเราจะบอกแกทุกอย่างทุกอย่างเลยจริงๆมันมีเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้บอกอีกอ่ะแกรอเราได้ไหมก็รอมาตั้งนานแล้วป่ะรออย่างนี้มันจะเป็นไรแปะไอ้ช้อนไอ้ไว้ตื่นได้แล้วพี่เขาแจ้งว่าลูกของข้างในแล้วตอนเนี้ยเฮียตื่นไอ้แกมดูได้แล้วตอนนี้ลูกถึงมือคนข้างในแล้วกลัวอีกไม่เกินวัน2วันไอ้ทวีน่าจะได้รายงานจากสายข่าวของมันแล้วมันน่าจะขนยาหนีก่อนที่ตำรวจจะลงเตรียมทุกอย่างให้พร้อมพวกมันอาจจะย้ายยาหนีตั้งแต่คืนนี้พวกมึง2คนไปเฝ้าโกดังได้เลยเดี๋ยวกูกับหยกจะสแตนบายรออยู่ใกล้ๆถ้ามันออกมาเราจะได้ตามทันนี่มันกระดุมกูนี่กูนึกว่ามึงจะเก็บไว้อะเพราะกูต้องตัดใจจากมึงหรอกกูเลยทิ้งมันไว้ที่นี่เอามากูไม่อยากทิ้งแล้วเดี๋ยวกูค่อยให้ยังเงียบอยู่เลยวะถ้ามึงทำงานนี้สำเร็จมึงจะทำอะไรต่อวะกูคงกลับมาใส่หน้ากากแล้วก็ร่วมสู้ไปกับทุกคนเรื่องนี้คงไม่จบง่ายแน่เราคงต้องสู้ต่อไปเดี๋ยวมึงกับกูผัดกันเฝ้ายามมึงพักก่อนเลยอ่า
just let ourselves get lost in between the magic and the mystery. Stay lost with me. ไอ้ช้อนไอ้ช้อนมันเริ่มขนของแล้วว่ะกูเห็นรถอยู่3คันน่ะตามคันไหนดีวะเดี๋ยวเรารีบไปดักที่หน้าโรงงานแล้วตามคันหลังสุดไปแล้วก็ดีนะตามคันหลังสุดมันเซฟกว่าตามคันหน้าเฮ้ยอะไรอ่ะง่ายดายมากแกมมึงดูดิอีกกี่นาทีจะถึงสำนักงานใหญ่ทวีกูจะได้เอายาไปเทหน้าบริษัทมันเดี๋ยวมึงต้องยาวไป20นาทีเดี๋ยวกูบอกทางต่อให้ไอช้อนกูรู้ว่ามึงไม่ชอบพี่แดนแต่ที่พี่เขาพูดมามันก็มีเหตุผลนะเว้ยถ้าเกิดชาวบ้านเอายาไปอ่ะเราจะยุ่งนะมึงเลิกฟังคนนอกได้ละเฮ้ยเนี่ยมันจะเป็นปัญหาช้อนหน้าบริษัทมันมีม็อบประท้วงอยู่ไม่ใช่หรอถ้าเอารถไปจอดเฉยๆอ่ะเราจะควบคุมสถานการณ์ยากนะเพราะว่าพวกเราช่วยคิดใหม่เถอะเอาไงดีวะไอ้แกมกูก็ไม่รู้เหมือนกันวะทำไมพวกมึงไม่ชอบคิดแผนสำรองกันไว้วะมันคงมีตำรวจมาคุมม็อบอยู่ด้วยเราไปจอดตรงนั้นแหละหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของตำรวจมีประชาชนเห็นเป็นพันเป็นหมื่นมันคงไม่กล้าเล่นตุกติกแน่กูว่าแผนนี้ดีกว่าแผนแรกวะแล้วที่กูพูดมึงไม่ฟังที่ไอ้ไวพูดมึงน้อยเลยนะโอ้ยพวกมึงเลิกสวีทกันตอนทำภารกิจได้ป่าววะกูเสียสมาธิโอ้ยกูหมั่นไส้ไม่ต้องไปฟังพวกมันกอดกูไว้แบบนี้แหละอีกไม่กี่นาทีมันก็สำเร็จละโอ้ยอย่าบอกนะว่าแบงค์มาหาต๊อดแบงค์มาหาใครหรือมาบริษัททวีชูเอ้ยนี่มึงจะมาฆ่ากูวะฆ่ากูแล้วมึงจะได้อะไรวะมึงลองคิดดูอีกไม่นานอำนาจทวีก็จะหมดลงเมื่อกี้ก็มีคนรวมตัวเมื่อกี้ก็เอเดียจะประท้วงมันถ้ามีเยอะมากเท่าไหร่มันก็จะควบคุมยากทุกคนพร้อมที่จะระเบิดใส่มันอยู่แล้วจังหวะนั้นลูกน้องกูก็เข้าไปฆ่ามันใส่ผ้าปิดหน้าเหมือนพวกมึงทีนี้ใครจะรู้ว่าใครเป็นคนทำเขาต้องคิดว่าเป็นมึงอยู่แล้วใครเขาจะไปเชื่อมึงวะคนที่ไม่เคยใช้ความรุนแรงเลยจะมาฆ่าทวีเนี่ยนะมึงมองภาพความจริงเถอะวะถ้ามึงมาอยู่กับกูทำให้มึงได้ทุกอย่างมึงอยากทำอะไรมึงอยากเปลี่ยนแปลงอะไรกูทำให้มึงได้แต่มึงต้องฟังกูตอนนี้มึงมาไกลแล้วนะเว้ยแบ็คมึงทำให้ประชาชนมาอยู่ฝั่งมึงได้ต้องให้ต่อวะมึงล้มมันไม่ได้อยู่ดีเว้ยมึงยอมรับเถอะเพราะพวกมึงอะไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยม็อบมันเป็นแค่ปัจจัยนึงแต่มันไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศนี้ได้เลยอำนาจต่างหากถ้ามึงไม่มีอำนาจอะมึงก็เปลี่ยนแปลงอะไรประเทศนี้ไม่ได้หรอกโอ้ยได้เลยครับผมจัดการเองแต่จริงๆอ่ะตอดปันโอ๊ย
จะบอกว่าค่อนข้างปณีปนอมอยู่เหมือนกันนะแต่แบบแต่ตอนไม่น่าจะยิงจริงหรอกไม่มีวันชนะหรอกแบ็กรู้ตัวสักทีเหอะเราว่าจริงๆอะผมจะต่อสู้กับเรื่องเหี้ยพวกเนี้ยไม่ได้มีแค่กูคนเดียวพวกกูไม่มีวันยอมแพ้ตอนอะเผลอๆแบบเป็นห่วงแบล็กอยู่ด้วยนะโอ้ยเนี่ยฆ่ากูดิทำแบบที่มึงเคยทำกับกูไหมโอ้ยเออว่ะลืมประเด็นนี้เริ่มที่ตอดทำกับแบล็กแต่จริงๆมันมีอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้ากูทำได้ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้หรอกว้ายกูเห็นมึงเป็นเพื่อนไงโอ้ยไม่เอาแบล็กจะทำอย่างนี้เลยกูขอถามอะไรมึงหน่อยดิถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยมึงอยากจะฆ่ากูให้จบๆเลยป่ะไม่ถึงกูจะย้อนเวลากลับไปได้กี่ครั้งกูก็จะทำเหมือนเดิมเราฆ่ากันไม่ได้หรอกแบ๊กถึงเราจะเลือกเดินกันคนละทางแต่ความตั้งใจของกูกับมึงไม่ได้ต่างกันเลยมั่นใจอย่างนั้นมึงผลลัพธ์เราอาจจะต่างกันนะเว้ยแต่มึงต้องยอมรับไม่ว่าความคิดมึงหรือกูยังไงก็ต้องอยู่กันไปแบบนี้แหละหรือว่ากูต้องจัดการมึงให้จบๆไปไม่เอาแบ๊กขอร้องเฮ้ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยอ่ะเชี่ยข้างหน้ามีตำรวจว่ะมีได้ไงไอ้หยกมึงได้คุยกับพี่แดนยังเรื่องเส้นทางที่เราจะขับไปอ่ะกูบอกแล้วไอ้เชี่ยถ้าตำรวจจับเราเราก็กลายเป็นคนขนยาดิวะกูว่าเราโดนหักหลังแล้ววะไม่น่าจะใช่แล้วว่าน่าจะเป็นแผนของหรือว่าเราบอกตำรวจตรงๆเลยอ่ะว่าเราเอารถคันนี้มาจากโกดังไอ้ทวีอ่ะพี่แดนเขาเป็นตำรวจเขาเป็นพยานให้เราได้กูไม่เชื่อใจพวกมันหรอกแล้วมึงจะทำยังไงวะอยู่นิ่งทำตามที่กูบอกเป็นแผนของพี่แดนเปล่าเฮ้ยไอ้ช้อนไอ้ช้อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ที่ไหนว้ายตายแล้วมันซ้ำรอยกับพ่อมันนะเฮ้ยช้อนไอ้ช้อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ช้อนมึงได้แบบนี้แล้วกลายเป็นอาชญากรแล้วนะเว้ยต้องโดนจับได้ถ้าตำรวจตามมาเอาไงดีวะกูจะโทรหาพี่แดนกูอยากเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะมึงไม่ต้องโทรแค่นี้ยังเห็นไม่ชัดอีกเหรอเอ้ยไม่ได้อ่ะแต่กูว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นะเว้ยไอ้ชี้หยกมึงระบ้าผู้ชายก่อนดิไอ้ชอนตอนที่มึงยังโอ้โหไอ้แก้มมึงเลิกแพนิคก่อนตอนนี้กูส่งข่าวให้ยังมาช่วยแล้วแกรมตบปากตัวเองระบ้าผู้ชายก่อนอะไรคือมันต้องเช็คเว้ยมันต้องเช็คกับตัวพี่แดนน่ะแกรมฉันโกรธเธอเดี๋ยวเฮียจะมารอรับตรงนั้นเช็คกับพี่แดนก่อนขอร้องอยากรู้เหมือนกันเนี่ยอยากรู้กำแพงนั่งเลยมึงช้อนเหรอรถใครเฮ้ยมีรถตามมาแกไปเร็วว้ายเฮ้ยเฮ้ยไอ้หยกโดนยิงหยกไอ้หยกมานี่ปล่อยไอ้หยกว้ายมันเกิดอะไรขึ้นเอ้ยโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่แดนน่ะเจ็บขอมาก่อนจับเดี๋ยวยกอ้าว
พอมึงทิ้งกูไปก่อนเลยเดี๋ยวกูหาทางตามไปเฮ้ยเงาเมื่อกี้เราเนี่ยว่ามันมีกัน4คนอ๋อมีกัน2คนเดี๋ยวมึงหาจังหวะรีบพายแกรมกับโยออกไปให้ได้แล้วเดี๋ยวกูรีบตามไปโอ้ยตอนนี้ลุ้นกับภารกิจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโยคุกไปเฮ้ยรถนี้เขารถใครรถพี่แดนหรือรถพี่ปลาแปลงเฮียรถเฮียรถเฮียเฮียไอ้หยกแย่แล้วอะเลือดมันไหลออกไม่หยุดเลยอะไอ้ไว้มึงอย่าให้มันหลับเด็ดขาดนะไอ้ไว้มึงตั้งสติดีๆหยกไอ้หยกไอ้หยก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 เชียเอ้ยไอ้หยกหน้าเราเครียดอ่ะผมว่าเราพาหยกไปโรงพยาบาลเถอะพาไปคุณไปเลยพาเขาว่าอย่าไปที่นั่นเลยมันเสี่ยงไปโรงพยาบาลเถอะเฮียเร็วมีแผลถูกยิงยังไงพยาบาลก็ต้องบอกตำรวจแล้วจะบอกตำรวจว่าอะไรวะก็บอกว่าไปมีเรื่องกับวัยรุ่นไม่ได้เหรอวะแล้วมันหนีไปแล้วอ่ะแผลถูกยิงมันไม่ง่ายขนาดนั้นเว้ยมึงยังไงก็ต้องโดนสอบสวนแล้วมึงจะปล่อยเพื่อนมึงตายเหรอการรู้เรื่องกับกฎหมายได้อย่างงี้ยกยกยกกูขอโทษนะเว้ยกูคิดเยอะไปหน่อยว่ะอยากจับให้มันจับเลยเราคุยมาตั้งแต่แรกแล้วนี่ไอ้ยกยกยกไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเลยเฮียไอ้ยกพี่แดนอยากรู้ว่าพี่แดนยังไงเกิดอะไรขึ้นกับพี่แดนปะเนี่ยโอ้ยสนุกนะก็ลุ้นอยู่พวกมึงหมอบอกว่าแผลไม่หนักมากอ่ะก็เลยไม่ได้วางยาสลบไว้เยอะน่าจะฟื้นตัวอีก 3-6 ชั่วโมงเรื่องวันนี้ไม่ได้หรอวะเฮียกูไม่ได้เป็นคนวางยากูไม่รู้มึงไปถามวิสัญญีแพทย์ดิ เดี๋ยวถ้าหยกฟื้นแล้วเราจะหนีกันเลยเดี๋ยวกูจะไปหาทางหนีไปให้ไอ้ชอนไว้เดี๋ยวมึงไปเฝ้าหน้าประตูโรงพยาบาลเผื่อพวกมันตามมาไอ้กัมมึงดูหยกไว้นะเจอกันก็คือหนีออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเนี่ยอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ตัวอย่างชวนกูไม่น่าจะเชื่อสัญชาตญาณตัวเองตั้งแต่แรกไม่น่าเชื่อตัวเหี้ยนั่นเลยมึงอย่าเพิ่งคิดไปเองดิมันอาจไม่ใช่งั้นก็ได้ไม่ใช่แล้วจะเป็นใครวะนี่มึงทำอะไรติดโซเชียลอ่ะเอ้ยเปล่ากูเอาแอคหนุ่มกูทวีตอะเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดที่เรามีพวกลูกยาเสพติดแล้วก็เรื่องราวของพวกเราอ่ะเอางั้นเลยเหรอวะมึงจะเก็บไว้ทำไมอ่ะถ้าเกิดพวกเราเป็นอะไรตายกันขึ้นมามันไม่มีใครรู้เลยนะเว้ยเรื่องของพวกเราอ่ะบอกไปหมดแบบนี้ละดีแล้วสุดท้ายคนทุกคนในสังคมจะเป็นตัดสินใจเองว่าเขาจะเชื่อใครขอบคุณนะที่ช่วยกูอ่ะไปมึงหยกฟื้นแล้วถ้าโชคดีเราอาจหนีกันทันเฮ้ยพี่แดนมาพร้อมกับตำรวจอ่ะช้อนคุยกันก่อนนะทางผู้ใหญ่อะเขาไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นข่าวเขาเลยส่งผมมาเจรจากับพวกคุณอะให้ไปกับตำรวจแบบเงียบรับรองไม่มีอันตรายกูไม่ไปกับมึงให้โง่หรอกน้องอย่าขัดขืนเลยดีกว่าหน่วยพิเศษอะอยู่ข้างล่างพวกน้องหนีไม่รอดหรอกพวกมึงไม่ต้องไปฟังมันลบหยุดไปหยุดไปโอ้ยอย่าขัดขืนวายมันซ้ำรอยกับตอนที่จะทำลายพ่อรักษาชีวิตตัวเองไว้ให้รอดก่อนเถอะ
โอ้ยเฟิร์นโอ้ยหยกไอ้ชอนใจเย็นสุดท้ายโอ้ยพี่ก็มาจับผมจริงๆด้วยนะขอโทษหมวดดนายเชิญด้านนอกครับจ้าเขาถูกเรียกตัวเชิญเขาหมวดนายอุ้ยมีคนเขาอยากคุยด้วยคนของคุณทวีนี่เชิญครับหมวดเฮ้ยพี่ขอโทษที่ทำไม่สำเร็จถ้าพวกน้องหนีมันจะยิ่งอันตรายเชื่อพี่เถอะน้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเราต้องอยากแก้ตัวอยากแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยเฉยเหรอไอ้ยกแบบเจ็บมันไว้ใจอ่ะแล้วแบบโดนหักหลังอ่ะไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของระบบไม่ใช่เหรอแล้วทำไมพี่ทำแบบนี้ผมจำเป็นไม่ต้องมาอ้างผมจำเป็นจริงๆไม่งั้นพวกน้องทุกคนอ่ะไม่รอดแน่ร้อยตำรวจตรีดนัยทัชภักดีครับนะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองพวกคือพวกคุณกับพวกผมเรื่องบางเรื่องมันก็มีขอบเขตมีเพดานของมันอยู่พวกผมก็ต้องทำอะไรสักอย่างนึงไม่ให้พวกคุณลืมว่าพวกคุณเป็นใครพวกผมคือใครใครเหนือกว่าใครเข้าใจที่พูดไหมแต่ทุกคนก็เป็นคนเหมือนกันนะครับมันไม่มีอะไรได้ดั่งใจทุกอย่างหรอกพวกคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจและทำอะไรก็ได้ไอ้ที่ไปพ่นสีด่านะทำได้แต่เรื่องนี้ไม่ได้มีคนเขาอยากจะจัดการคุณอย่างเด็ดขาดแต่ผมก็มองว่าคุณไม่ใช่เป็นคนโง่ผมก็เลยอยากจะให้โอกาสคุณกลับตัวกลับใจกลับมาอยู่กับร่องกับรอยถ้ามีอะไรขัดใจก็ออกไปพ่นสีตามถนนให้มันหายบ้าแต่ถ้าคุณไม่ฟังผมคงต้องให้คนไปคุยกับพ่อกับแม่ของคุณเผื่อเขาจะได้ช่วยคุยให้คุณเปลี่ยนใจว้ายโอ้ยแรงมากในเวลานั้นผมกับเห็นใจแดนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะฝืนต้านทานระบบที่กดทับได้โอ้โอ้ MVP เฮ้ยเว้ยMVP มาหรือว่าเป็นแผ่นของผมช่วยคุณน้องนะแค่นี้หรือว่าเป็นแผ่นของแดนพี่แกมะจำที่พี่เคยบอกได้ปะว่าอย่าตามหาพี่อีกไม่งั้นผมจะต้องเสียใจ
คิดมันจะเชื่อพี่ตั้งแต่แรกวะโอ้ยรีบไปเถอะน้องลบโอ้ยมันแบบอย่าบอกนะว่าความสัมพันธ์ของตัวหยกกับตัวพี่แดนจะจบแค่นี้จบแล้วโอ้ยเดี๋ยวเราลงไปที่ชั้น6แล้วใช้บันไดหนีไฟให้มึงพาหยกลงไปแค่ชั้น2พอกูคิดว่าชั้น1มีตำรวจเดี๋ยวกูจะไปล่อตำรวจที่ดักรออยู่หน้าโรงพยาบาลไปอีกทางนึงไปชอนโอ้ยน้องกูด้วยนะเราว่าแบล็คมินรอดแน่เลยอ่ะทั้งนั้นน่ะวางหูลงหน้าที่กูคือทำให้พวกมึงหายไปอะโอ้เข้มข้นขึ้นเลยอ่ะเฮ้ยเป็นมิชชั่นคือตอนนี้เริ่มโฟกัสกับมิชชั่นของตัวละครแล้วแบบมันเข้มข้นแล้วมันสนุกเหมือนกันเล่นกับความสัมพันธ์ดราม่าของตัวพี่แอนกับตัวหยกอ่ะซึ่งโอ้สะเทือนอยู่เหมือนกันนะมันแบบโหตอนแรกเราก็ไว้ใจตัวพี่แดนแต่พอพี่แดนมันโดนอำนาจกดทับขึ้นมามันเลยบีบให้ตัวพี่แดนต้องทำอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่แผนของพี่แดนหรอกเท่าที่ดูนะรู้สึกว่าพี่แดนพอเห็นตัวแบล็คมาช่วยอ่ะก็เลยแบบโอเคงั้นจะทำสิ่งสุดท้ายที่จะทำได้ให้แล้วการอะไรเงี้ยแต่แบบก็แย่เลยอ่ะเรื่องระบบที่กดทับอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่13ก็เดี๋ยวมาดูตอนที่14นะครับบ๊ายบายเราเจอกันใหม่นะ